ในข้อมูล Samsung Galaxy Z Fold 3และ Galaxy Z Flip 3เข้าสู่รายการผลิตแล้วในข้อมูล Samsung Galaxy Z Fold 3และ Galaxy Z Flip 3เข้าสู่รายการผลิตแล้วแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาได้มีข้อมูลเผยออกมาว่าทาง Samsung ได้เริ่มเดินสายผลิตสมาร์ทโฟนจอพับได้อย่าง Samsung Galaxy Z Fold 3และ Galaxy Z Flip 3แล้วครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลออกมายืนยันเพิ่มเติมแล้วครับตามรายงานจากทาง FrontPageTech และ John Prosser เผยว่า Samsung มีกำลังการผลิตสมาร์ทโฟนจอพับได้อยู่ที่ 50,000 ถึง 70,000 เครื่องต่อวันเพื่อเตรียมสำหรับการเปิดตัวในวันที่3สิงหาคมนี้ครับซึ่งเป็นวันเปิดตัวที่ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับโดยทาง Samsung ได้ตั้งเป้ายอดขายของสมาร์ทโฟนจอพับได้ทั้ง2รุ่นนี้รวมกันที่7ล้านเครื่องครับและคาดว่าจะเริ่มขาย27สิงหาคมนี้ครับส่วนทาง The Rayyan สื่อเกาหลีใต้ได้เผยออกมาว่า Samsung ได้เริ่มส่ง Z Fold 3 Z Flip 3ให้กับผู้ให้บริการด้านเครือข่ายในประเทศอย่าง SK Telecom KT Corporation และ LG Uplus แล้วครับเพื่อทดสอบการใช้งานบนระบบเครือข่ายของตนโดยที่ Galaxy Z Fold 3มีราคาอยู่ที่ 1.9 ล้านวอนหรือประมาณ 53,100 บาทส่วน Z Flip 3มีราคาอยู่ที่ 1.3 ล้านวอนหรือประมาณ 36,000 บาทครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ